ชอบเขียนทุกคนแล้วก็เป็นอย่างเดียวที่สมัยเรียนได้คะแนนดีก็เลยคิดว่าเขียนทุกคนดีกว่าแล้วก็เนี่ยไองานเนี้ยก็จะเอารูปที่ทำให้ผมกลับมาเขียนทุกคนคือเป็นรูปที่สมัยเรียนแล้วก็มันได้เอกครั้งแรกในการเรียนแล้วก็ผมเรียนไม่เก่งมากรูปเนี้ยได้เอกครั้งแรกก็เลยคิดว่าเราน่าจะได้ดีด้วยการเขียนรูปคนปีสามแล้วนะครับก็ตั้งแต่เขียนรูปมาก็ไม่เคยได้เอเลยเป็น subject คือเขียนภาพเหมือนตัวเองที่เราเรียก self portrait นะก็เขียนรูปตัวเองจากกระจกก็ได้เอก็รู้สึกตื่นเต้นมากเพราะไม่เคยได้เอมาก่อนตอนนั้นเขียนคือตอนนั้นผมชอบสมัยตอนเด็กๆชอบงานอีกอนนะครับเป็นศิลปินชาวออสเตรียก็เลยเขียนจากกระจกก็ถอดเสื้อเตะท่าแบบอีกอนนะก็เป็นการเปลี่ยนคือทำให้เรารู้ว่าเราควรจะไปในแนวเนี้ยก็เป็นการเขียนรูปสมัยก่อนเขาเรียก4-5คือมศ4มศ5คือผมตั้งใจจะสอบเข้าสถาปัตย์มากกว่าแต่ก็พอเราเรียนวิชาอื่นไม่ได้เลขก็ไม่ได้อังกฤษก็ไม่ได้ก็เลยแต่ก็ชอบเขียนอยู่บ้างก็เลยคิดว่าก็มาทางเขียนรูปดีกว่าเพราะว่าเป็นคณะที่ใช้วิชาเขียนรูปสอบเข้าเลยนะก็เลยมาฝึกมือก่อนสอบเข้าคณะจิตรกรรมอยู่แป๊บนึงแล้วก็สอบมาตัวการเขียนรูปคนก็คือถ้าคนมาจากสาย4-5ก็คงไม่รู้ศิลปะด้านอื่นนอกจากก็เขียนรูปคนสมัยเรียนบดินทร์ก็เขียนรูปล้อครูบ้างรูปล้อเพื่อนบ้างแต่ก็ไม่ได้จริงจังอะไรก็มีวิชาที่ผมได้คะแนนนี้ก็มีวิชาวาดเส้นนะ drawing เนี่ยก็คือเข้ามาเนี่ยก็ตื่นเต้นกับคณะจิตรกรรมก็ทำอะไรไม่ได้หรอกแต่ว่าวิชาวาดเส้นโดยเฉพาะเขาเรียกฟิกเกอร์นะการเขียนรูปคนครั้งแรกผมก็ได้เอเลยนะจากไอวาดเส้นก็รู้สึกว่าชอบเขียนรูปคนเวลามี subject เป็นคนเนี่ยผมจะชอบมากจะตื่นเต้นที่จะเข้ามาเรียนมาวาดเส้นแต่ถ้าเกิดต้องออกไปข้างนอกไปเขียนมุมวิวเนี่ยผมไม่ชอบเลยเขียนต้นมงต้นไม้ก็ไม่ชอบแล้วก็ไม่ค่อยได้คะแนนดีเท่าไหร่เพื่อตัดสินใจการให้คะแนนจากอาจารย์เนี่ยการเขียนรูปคนเนี่ยผมจะได้ดีตลอดก็เวลาคุยกับคนก็ชอบมองหน้าคนดูบุคลิกดูความพิเศษของคนก็เหมือนแบบที่ผมเลือกมาก็จะต้องคุยกันแล้วก็จับลักษณะพิเศษของเขาหรือเขามาแล้วเขาแบบเขาเด่นมาเลยเงี้ยก็จะชอบคือถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นคนที่สวยอย่างที่เราชอบคนที่ของเขาเขาจะเตะตาแล้วว่าเฮ้ยอย่างคนเนี้ยเขียนได้บางคนสวยแต่ว่ามันไม่น่าเขียนก็เยอะคือสวยแบบเราไม่ชอบเลยคือบางคนไม่สวยมากแต่ว่ามันได้เลยแต่มันก็อยากเขียนรูปดึงคือผมไม่ดึงอะไรของเขาหรอกเป็นความรู้สึกของผมที่มีต่อเขามากกว่าคือบางคนเนี่ยเรียบไม่มีอะไรแต่ผมเขียนออกมาดูแบบรุนแรงเนี่ยเขาถามว่าคนนี้เป็นอย่างนี้บอกไม่ใช่เป็นความรู้สึกของผมแบบเนี่ยก็คือร่างทรงคือเราคิดยังไงเขาแล้วเขียนออกมาคือแบบจริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนั้นเลยเป็นความรู้สึกของผมมากกว่าที่ออกมาคือผมไม่เคยสะท้อนตัวแบบเลยผมจะสะท้อนความรู้สึกของผมที่ผ่านแบบมากกว่าก็คือในความเชื่อของคนสมัยก่อนก็บอกเนี่ยเขียนรูปคนนี้แล้วเหมือนเป๊ะเลยเหมือนมากเลยโอ้โหอารมณ์ได้แต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมจะมองอีกแบบคือมองว่าเรารู้สึกในกับแบบแล้วเขียนมามันเหมือนแวนก็เขียนรูปอย่างเงี้ยเขียนรูปเด็กเงี้ยเป็นเด็กที่น่ากลัวมากแต่ที่คือเขาไม่ได้สะท้อนเด็กเขาสะท้อนความรู้สึกของเขาที่มีต่อเด็กมากกว่าคือเด็กเป็นแค่อย่างที่บอกเป็นร่างทรงเฉยนะก็คือในความเชื่อที่บอกการเขียนรูปคนต้องเหมือนแบบผมว่าคงในส่วนตัวผมนะผมว่าไม่ใช่มันจะสะท้อนตัวศิลปินโดยมีแบบเป็นตัวผ่านคนนะมันก็เหมือนอาจารย์จักรพันธ์หรืออาจารย์จำหลักเนี่ยเขียนออกมาเขียนใครมาก็จะเป็นอาจารย์เขียนคือมันผมเขียนรูปเนี่ยทุกคนเห็นเลยว่าเนี่ยสักบุตร
ราะว่ามันเราใส่ลักษณะของตัวเราเองลงไปในแบบไม่ใช่เขียนให้เหมือนแบบอันนี้เหมือนการเขียนรูปตัวเองในสมัยช่วงนั้นเราเห็นปั๊บเรารู้ว่ายุคนั้นเราแต่งตัวยังไงเราเป็นยังไงเราแฟชั่นยุคนั้นเราแต่งเราเป็นยังไงแล้วความรู้สึกความคิดของเราในยุคเด็กๆเนี่ยมันเป็นยังไงมันไม่ได้บอกมาเลยเวลามองย้อนยุคไปมันมีการบันทึกไงใช่คือสมัยนั้นอ่ะคือแนวคิดเนี่ยมันเหมือนกับยุคนั้นที่ผมชอบก็มีอีก้อนมีคลิมมันจะเป็นแบ็กกราวด์ของแบบเนี่ยมันจะรวมในยุคอาร์ตนูโวมันจะรวมอยู่กับแบบแต่เราก็พยายามจะเอาแนวความคิดอย่างนั้นเนี่ยมาใช้ในงานเราในสมัยนั้นก็จะเป็นอย่างนี้คือผมมีเสื้อที่เป็นรูปดาราฮอลลีวูดรูปนี้นะฮะก็เพราะหาว่าทำแบ็คกราวด์มันจะเป็นยังไงคิดถึงงานของแอนดี้วอร์ฮอลที่ใช้ดาราเนี่ยเป็นแบบแล้วก็มาเรียงกันโดยวางน้ำหนักอย่างที่เราชอบแต่ผมจะฉีดจากหนังสือมากกว่าไอ้ข้อมูลที่ว่าไม่ฉีดจากหนังสือแฟชั่นการถ่ายรูปที่มันเลือกสรรมาแล้วก็ดูก็คือบางงานบางชิ้นเนี่ยได้จากงานแฟชั่นเลยคือผมชอบแฟชั่นด้วยชอบดูหนังชอบอะไรบางทีในหนังเนี่ยหลายเรื่องที่ดูแล้วเราคิดงานได้คิดถึงรูปได้ชอบเขียนรูปแบบเป็นการโพสท่าไม่ใช่ธรรมชาติคือสมัยเรียนก็มีปัญหามากเพราะว่าอาจารย์เขาบอกว่าการเขียนรูปของผมเนี่ยมันเป็นดราม่าเพนติ้งมันไม่ใช่ศิลปะบริสุทธิ์ซึ่งยุคนั้นก็คือมีการโต้เถียงกับอาจารย์ก็คือผมไม่ชอบอย่างนั้นผมไม่ชอบแบบนั่งแบบธรรมชาติแล้วจับเข้ามาผมไม่ใช่คืองานเขียนของผมเนี่ยต้องเอามาจับท่าอย่างที่ผมชอบคือผมคิดถึงผมอย่างนั้นนะแต่ในสมัยเรียนก็เป็นการมันผิดจากที่อาจารย์เขาขนบมาว่าเฮ้ยไม่ใช่คือเราเห็นรุ่นพี่เขียนก็มีนางแบบนั่งอยู่ริมหน้าต่างนั่งเหมือลอยนั่งเท้าคางแบบคนทั่วไปซึ่งผมไม่ชอบอ่ะผมว่ามันซ้ำแล้วมันก็มันน่าเบื่อคือผมไม่ได้อยากไปเป็นศิลปินผมแค่เรียนจบในตอนนั้นนะฉะนั้นผมก็ไม่แคร์อาจารย์จะว่าไงผมไม่เชื่อหรอกคือในตอนนั้นนะคือผมไม่สนเพราะว่าผมแค่ขอให้เรียนจบจากคณะจิตกรรมแล้วก็จะไปพ้นจากคณะทันทีเพราะว่ามันไม่สนุกคือมันไม่ใช่อย่างที่เราต้องการแล้วผมก็ไม่ได้ต้องการจะทำให้คะแนนดีอย่างที่อาจารย์ชอบเพราะตอนทำที่สี่เนี่ยอาจารย์เขาแนะนำว่าควรทำอย่างนี้ผมก็ไม่ทำผมคิดว่าผมเรียนคณะจิตกรรมแค่ครั้งเดียวฉะนั้นผมต้องทำในสิ่งที่ผมชอบที่สุดไม่ใช่อาจารย์ชอบแต่ผมเขียนรูปอย่างที่ผมชอบอาจารย์ก็ไม่ได้ชอบตอนที่สี่อันนี้ผมพูดประจำคือเกรดได้ B ซึ่งถือว่าต่ำนะเพราะที่สี่มีสองเกรดคือ A กับ B คือ B เนี่ยถือว่าแย่ผมว่าช่างมันก็อย่างนั้นกูจบแล้วพอจบก็เราก็เป็นตัวเองแล้วก็ออกมาเป็นอย่างที่เราอยากจะเป็นตอนทำที่สี่เรามีสับสนคืออาจารย์คัดทิ้งอยู่ชิ้นหนึ่งเขาบอกชิ้นเนี้ยไม่ใช่เลยมันเป็นดราม่ามันไม่ใช่ศิลปะบริสุทธิ์แต่ชิ้นที่คัดออกเนี่ยจากการฟีสิตไปได้รางวัลที่เกษตรกรมันทำให้เรางงว่าอ่ะในเมื่องานที่อาจารย์บอกไม่ดีเนี่ยทำไมไปได้รางวัลผมก็ถามอาจารย์ปีชาตอนนั้นอาจารย์ก็บอกว่ามันคนละอย่างสมมติเพราะว่าระบบการเรียนกับการให้คะแนนเนี่ยมันคนละเรื่องการให้คะแนนเป็นการให้แบบคนนอกอาจารย์แยะเขาให้แต่การเรียนคือการเรียนผมก็เข้าใจแกเนี่ยนะแต่ว่าทำให้เราคิดว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยยืนยันเนี่ยอาจจะถูกก็ได้ซึ่งผมก็ดีใจที่ผมเชื่อตัวเองแล้วก็ทำอย่างนี้มาตลอดก็คือก็พอเราไม่ได้เรียนไม่ได้มีอาจารย์ตรวจแล้วนี่ก็เลยเริ่มทำอย่างที่ชอบพอได้คะแนนคือพอได้รางวัลแล้วก็ทำอย่างที่แล้วอีกปีก็ทำอีกแต่ปีโดนคัดออกนะคือผมตอนนั้นอ่ะเสียดายรูปขายไปแล้วแม่งจะเอามาแสดงผมใช้รูปของเอ็ดวาร์ดมุนเนี่ยมาเป็นแบบแล้วผมเขียนขึ้นมาใหม่โดยเขียนว่า after เอ็ดวาร์ดมุนแต่เป็นเขียนรูปผู้หญิงในท่าของเขาแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเนี่ยที่ผมคิดเองเนี่ยคือในยุคนั้นเนี่ยผมว่าผมใหม่สุดแล้วนะ
อาจารย์คัดออกเลยเพราะออกเรียนแบบเอ็ดวาร์ดมุนผมจะเรียนแบบก็ลูกก็เขียนอยู่ว่า after เอ็ดวาร์ดมุนจริงๆมาแต่ยุคหลังนี่ใช่ฮิตกันมากฮิตมากแต่นี่ผมทำเมื่อ20กว่าปีก่อนถือว่าอาจารย์ก็บอกเฮ้ยมึงตลกก็เปล่าอยู่ๆไปลอกบอกผมไม่ได้ลอกอาจารย์ผมทำใหม่เหมือนกับเอาเพลงเก่ามาร้องใหม่เขาบอกมันสู้เอ็ดวาร์ดมุนไม่ได้บอกตายแล้วอาจารย์คิดอย่างนั้นเนี่ยแต่ในยุคนั้นเนี่ยมันไม่ได้ในยุคนี้ก็ฮิตมากผมก็ถามว่าเราเพียงทำเร็วเกินไปนี่คือไม่รู้ที่ต่อจากรูปนี้แสดงของกสิกรและโดนคัดออกแล้วผมโกรธมากผมถือว่าคัดงานผู้ออกเนี่ยถือว่าดูถูกมากผมเลยไม่แสดงไม่ส่งประกวดที่ไหนอีกเลยก็คือเลิกคือผมโกรธมากคือการเป็นศิลปินและใจกว้างผมว่ามันไม่จริงหรอกก็พูดมันเท่ๆว่าศิลปินใครวิจารณ์ก็ได้อะไรคือถ้าวิจารณ์รับหลังมันคงโอเคแต่ถ้าวิจารณ์ต่อหน้าแล้วมันไม่ถูกต้องเนี่ยมันคงมีอารมณ์บ้างเพราะว่าศิลปินมันมีอัตตาทุกคนแต่บางทีเราก็ต้องพูดให้มันเท่ๆนะว่าศิลปินต้องใจกว้างนะใครจะวิจารณ์ก็ต้องรับได้มันเป็นคำพูดสวยหรูฮะจริงจริงไม่ได้ถึงบอกผมเลยเลิกผมเลยแอนตี้การสวมประกวดทุกอย่างนะครับ